นวนิยายชุดเสือดำบทประพันธ์ของปออินทรปาลิตในตอนที่ชื่อว่านักโทษประหารขอเชิญติดตามหาความสำราญได้ณบัดนี้เชิญครับในจดหมายของเสือดำได้แจ้งสถานที่นัดพบมาให้ทราบโดยละเอียดมีแผนที่แนวทางเขียนกำกับไว้ด้วยและมีเงื่อนไขว่าถ้าหากนางฉลวยคิดหักหลังด้วยประการใดๆก็ตามนายสุนทรก็ต้องถูกสังหารชีวิตทันทีหลังจากนางฉลวยได้รับจดหมายจากเสือดำข่าวก็แพร่สะพัดไปทั่วกาญจนบุรีอย่างรวดเร็วยังความประหวั่นพรั่นใจให้แก่พ่อค้าขหบดีทั้งหลายแต่ผู้ที่ได้ช่วยเหลือขุนจรตามคำขอร้องไม่ได้วิตกเป็นทุกข์อะไรเพราะเชื่อว่าเสือดำคงจะรักษาวาจาสัตว์ไม่เล่นงานเขาบรรดาญาติมิตรได้พากันมาเยี่ยมฉลวยเนืองแน่นทุกๆวันทุกคนมีความเห็นว่าควรจะยอมเสียเงิน 10,000 บาทมอบให้ใครไปถ่ายตัวในสุนทรถ้าไม่ยอมหรือนำความไปแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจทราบนายสุนทรก็คงถูกฆ่าตายอย่างไม่มีปัญหาฉลวยเห็นพ้องด้วยแต่ยังไม่ทันจะส่งคนไปถ่ายตัวผัวรักท่านผู้บังคับกองตำรวจภูธรก็แต่งกายพลเรือนลอบมาหาฉลวยท่านรู้จักครอบครัวนี้เป็นอย่างดีเพราะนายสุนทรเป็นคนสำคัญคนหนึ่งในกาญจนบุรีนี้ฉลวยได้ต้อนรับพันตำรวจตรีสุขุมในตอนพบค่ำเมื่อท่านผู้บังคับกองบอกว่าท่านทราบข่าวร้ายของนายสุนทรฉลวยก็ตกใจเกรงว่าตำรวจจะยื่นมือเข้าเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ท่านผู้กองคะดิฉันขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านกรุณามาเยี่ยมแสดงความเสียใจในโรคร้ายของเราหล่อนพูดเสียงเครือน้ำตาคลอหน่วยแต่ดิฉันขอร้องนะคะขอให้ดิฉันจัดการเรื่องนี้เป็นส่วนตัวเถอะนะคะพันตำรวจตรีสุขุมยิ้มให้หล่อนหมายความว่าคุณนายจะยอมจ่ายเงิน10,000 บาทให้ไอ้ดำอย่างนั้นหรือครับข้าถูกแล้วเพื่อความปลอดภัยของคุณพี่มันควรเป็นคราวข้อของเรานี่คะจะทำยังไงได้เงินทองมันเป็นของนอกกายไม่ตายคงจะหาได้อีกคุณกลัวอิทธิพลไอ้ดำมากเกินไปมันเป็นโอกาสดีงามแล้วที่ตำรวจจะได้ทราบตำแหน่งแห่งที่ของไอ้ดำและจะได้สังหารมันเสียขอให้คุณนายร่วมมือกับผมเถอะครับผมมีนายตำรวจในบังคับบัญชาของผมคนหนึ่งแกเพิ่งย้ายมาจากกรุงเทพเมื่อวานนี้เองชื่อร้อยตำรวจตรีอวยชัยเป็นนายตำรวจหนุ่มที่มีประวัติอย่างงดงามมาแล้วในการปราบปรามโจรผู้ร้ายผมจะให้คุณอวยชัยเป็นผู้แทนของคุณนายไปพบกับเสือดำเพื่อถ่ายตัวสุนทรฉลวยรีบคัดค้านทันทีโอ้อย่าเลยครับผู้กองคะคุณพี่ของถูกเสือดำฆ่าตายแน่ๆดิฉันเรียนท่านให้ทราบตามตรงค่ะว่าดิฉันกลัวเสือดำมากถ้าคุณนายหวาดเกรงไอ้ดำอย่างนี้ความยิ่งใหญ่ของเสือดำนับวันก็จะเพิ่มพูนขึ้นขอให้เชื่อความสามารถของเจ้าพนักงานเถอะครับโปรดให้ความร่วมมือกับผมผมรับรองว่าผมจะไม่ให้คุณนายต้องเสียเงิน10,000 บาทและจะช่วยขุนสนทรให้ได้รับอิสรภาพนางฉลวยไม่สบายใจเลยที่ตำรวจยื่นมือเข้าเกี่ยวข้องพันตำรวจตรีสุขุมได้พยายามพูดชี้แจงแสดงเหตุผลและบอกแผนการของท่านให้หล่อนทราบพันยาของนายสุนทรเริ่มมีความเห็นคล้อยตามผู้บังคับกองตำรวจในที่สุดหล่อนก็ตกลงร่วมมือกับเจ้าพนักงานซ้อนกลเสือดำทั้งสองปรึกษาหารือกันเป็นความลับพันตำรวจตรีสุขุมขอร้องฉลวยแกล้งกระพือข่าวว่าหล่อนตกลงยอมถ่ายตัวในสุนทรและส่งคนนำเงิน10,000 บาทไปพบกับขุนโจรจุดนัดพบในวันรุ่งขึ้นท่านผู้บังคับกองตำรวจภูธรลากลับไปอย่างเงียบๆไม่มีใครทราบเลยว่าท่านมาเยี่ยมพันยาในสุนทรคืนวันนั้นเองข่าวก็กระจายไปทั่วเมืองว่านางฉลวยตกลงยอมถ่ายตัวสามีจากเสือดำเป็นเงิน 10,000 บาทตามที่เรียกร้องพันตำรวจตรีสุขุมได้เรียกตัวร้อยตำรวจตรีอวยชัยมาพบกับท่าน2-2โดยเฉพาะเล่าเรื่องนายสุนทรให้ฟังและสั่งให้เขาทำงานสำคัญในการเดินทางไปพบกับขุนโจรนายตำรวจหนุ่มปราบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง
เขาเพิ่งมาประจำกองตำรวจภูธรกาญจนบุรีได้เพียง2วันเท่านั้นพอมาถึงก็ได้รับเกียรติจากผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ทำงานสำคัญยิ่งซึ่งถ้าสำเร็จผลมันก็หมายถึงความดีความชอบอันสูงสุดในราชการตำรวจของเขาคุณอวยชัยเราต้องการทราบหลังของไอ้ดำเท่านั้นขอให้คุณไปพบกับมันในวันพรุ่งนี้และเมื่อไปพบเสือดำคุณก็ต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนคุณนายฉลวยขอต่อเงินลงมา 6,000 บาทแล้วแต่คุณจะให้เหตุผลกับมันไอ้ดำจะตกลงหรือไม่ไม่สำคัญเมื่อได้พบปากกับมันแล้วขอให้คุณรีบออกมาจากป่าผมจะเตรียมกำลังตำรวจไว้ให้คุณ24คนเพื่อให้คุณยกกำลังไปจัดการกับไอ้ดำหรือการจับตายตามคำสั่งทางกรุงเทพสำหรับเสือดำเราไม่มีความมุ่งหมายที่จะจับเป็นอีกแล้วละเท่าที่ผมชี้แจงให้คุณทราบเนี่ยคุณเข้าใจดีแล้วไม่ใช่เหรอครับเข้าใจดีแล้วผมจะพยายามปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ได้ผลสมตามความมุ่งหมายทุกประการดีมากคุณอวยชัยผมขออวยพรให้โชคชัยและก็ความสำเร็จผลจงเป็นของคุณขอบคุณครับท่านผู้บังคับกองได้กล่าวเตือนเขาหลังจากที่ท่านให้ร้อยตำรวจตรีอวยชัยดูรูปถ่ายของขุนโจรขอให้คุณสังวรไว้ว่าเสือดำเป็นจอมโจรที่เฉลียวฉลาดเต็มไปด้วยไหวพริบปฏิภาณอย่าให้มันระแวงสงสัยเป็นอันขาดว่าคุณเป็นนายตำรวจถ้ามันรู้ว่าคุณเป็นใครแล้วก็คุณก็ไม่มีหวังที่จะกลับมานี่คุณจะต้องปลอมแปลงตัวให้เหมาะสมและอาวุธที่จะติดตัวไปขอให้มีเพียงปืนพกกระบอกเดียวซึ่งคุณจะต้องซ่อนไว้ให้มิดชิดครับขอบคุณครับพันตำรวจตรีสุขุมกำชับเขาให้ปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและอนุญาตให้เขาไปพักผ่อนได้ร้อยตำรวจตรีอวยชัยในเครื่องแต่งกายพลเรือนแบบชาวพื้นเมืองคนหนึ่งได้ออกเดินทางจากกาญจนบุรีในราว9นาฬิกาเศษของวันรุ่งขึ้นโดยพาหนะม้าบุกเข้าป่ามุ่งตรงไปยังจุดนัดพบคือหมู่บ้านแห่งหนึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ5กิโลเมตรการเดินทางไม่ได้เร่งร้อนอะไรร้อยตำรวจตรีอวยชัยเต็มไปด้วยความตื่นเต้นยินดีที่ผู้บังคับบัญชารักใคร่ไว้วางใจเขาก่อนเวลาเที่ยงวันเล็กน้อยตำรวจหนุ่มก็มาถึงหมู่บ้านของชาวป่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่เกิน10หลังคาเรือนพวกชาวป่าเหล่านี้มีอาชีพเป็นพรานและเก็บของป่าขายจำพวกเครื่องสมุนไพรหนังและเขาสัตว์ตามเวลาที่กล่าวนี้พวกชาวป่ากำลังอยู่กันพร้อมหน้าเมื่อร้อยตำรวจตรีอวยชัยขี่ม้าตรงเข้ามาก็พากันยืนจับกลุ่มมองดูด้วยความแปลกใจชายกลางคนคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าขาดปะได้เดินเข้าไปต้อนรับนายตำรวจหนุ่มพี่ชายฉันมาจากในเมืองร้อยตำรวจตรีอวยชัยพูดยิ้มก้าวลงจากหลังม้าผูกบังเหียนม้าไว้กับต้นไม้เล็กๆต้นหนึ่งนายมีธุระอะไรไม่ทราบชายกลางคนกล่าวถามฉันต้องการมาพบกับเสือดำคุณฉลวยใช้ให้ฉันมาคราวนี้นายตำรวจหนุ่มก็ถูกมองด้วยความสนใจชายกลางคนนิ่งอึ้งไปสักครู่คุณนายฉลวยเมียของคุณสุนทรใช่ไหมจ้ะถูกแล้วพี่ชายตามจดหมายของเสือดำเขาสั่งให้มาที่หมู่บ้านนี่ถ้างั้นเชิญนายเข้าไปในกระท่อมก่อนเสือดำเขาสั่งไว้ว่าถ้าผู้แทนของคุณฉลวยมาที่นี่ให้ฉันรับรองและใช้ให้คนไปบอกเขาให้รู้ล่วงหน้าก่อนเพื่อเขาจะได้เตรียมการต้อนรับขอบใจมากพี่ชายเสือดำกับสมุนของเขาอยู่แถวนี้เหรอชายกลางคนพยักหน้าพานายตำรวจหนุ่มเดินมาที่กระท่อมของเขาและเรียกเด็กหนุ่มคนหนึ่งรูปร่างล่ำสันแข็งแรงให้มาหาเขาไอ้จันเอ็งรีบไปหานายเดี๋ยวนี้บอกนายว่าผู้แทนของคุณนายฉลวยเข้ามาแล้วแล้วท่านนายสั่งยังไงเอ็งรีบกลับมาบอกข้าจ้ะฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละนะพูดจบชายหนุ่มในวัยชะกันก็เดินไปจากหมู่บ้านทันทีร้อยตำรวจตรีอวยชัยกวาดสายตามองไปรอบๆบริเวณเขาพูดเปรยขึ้นพี่ชายกับเพื่อนแถวนี้คงจะเป็นลูกน้องของเสือดำกระมังชายกลางคนหัวเราะเปล่านายเราไม่ได้เป็นโจรเราเป็นพรานป่าแต่เราอยู่ในถิ่นของเสือดำเราก็ต้องเคารพนับถือเขาไม่ก็จะเป็นภัยกับเราจ
ริงสินะพี่ชายเสือดำน่ะเขามีบริวารสักกี่คนพี่ชายบอกฉันได้ไหมชายกลางคนไม่ตอบเป็นแต่ยิ้มเล็กน้อยเข้าไปพักผ่อนในกระท่อมเถอะนายขอให้ถือว่าเป็นกันเองอีกสักครู่หลานชายของฉันก็คงจะกลับมาร้อยตำรวจตรีอวยชัยพยักหน้าช้าๆเดินตามเจ้าของกระท่อมเข้าไปในกระท่อมรอคอยฟังข่าวขุนโจรอย่างร้อนรนในครึ่งชั่วโมงนั้นเองขณะที่นายตำรวจหนุ่มนั่งสนทนากับนายฟงเจ้าของกระท่อมหลานชายของนายฟงก็เข้ามาอย่างรีบร้อนโอ้ว่ายังไงโว้ยไอ้จันชายหนุ่มตรงเข้ามาซุดตัวลงนั่งข้างๆพี่ดำสั่งให้ฉันพานายคนนี้ไปพบเจ้านะพี่ดำปล่อยตัวนายสุนทรออกมาจากกระท่อมที่คุมขังแล้วฟงหันมายิ้มกับร้อยตำรวจตรีอวยชัยไปสินายให้ไอ้หลานชายของฉันพาไปเถอะรับรองว่าไม่มีอันตรายอะไรหรอกเอาม้าผูกไว้ที่นี่ก็แล้วกันฉันจะช่วยหาหญ้าหาข้าวเปลือกมาให้มันกินเองขอบใจมากพี่ชายฉันจะไม่ลืมความเอื้อเฟื้อในครั้งนี้เลยต่อจากนั้นเจ้าจันเด็กหนุ่มชาวบ้านป่าก็พาร้อยตำรวจตรีอวยชัยไปจากกระท่อมที่พักระหว่างที่เดินมาตามทางร้อยตำรวจตรีอวยชัยพยายามสังเกตจดจำหนทางไว้และเรียบเคียงไต่ถามความเป็นอยู่ของขุนโจรแต่เจ้าจันไม่ยอมพูดอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่เขาเลยชาวบ้านป่าทุกๆคนต่างรักเคารพขุนโจรอย่างที่สุดทุกครัวเรือนอยู่เย็นเป็นสุขไม่เคยถูกข่มเหงรังแกมีแต่ได้รับการช่วยเหลือจากเสือดำเท่าที่ขุนโจรจะช่วยได้ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่งแวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสวยสดงดงามนายตำรวจหนุ่มรู้สึกตื่นเต้นไม่น้อยในการที่เขาจะต้องเผชิญหน้ากับขุนโจรผู้เลื่องชื่อและแน่นอนละเมื่อได้เจรจากับเสือดำแล้วเขาก็จะรีบกลับเข้าไปในเมืองนำเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาปะทะกับขุนโจรเพื่อปราบปรามให้สิ้นชื่อทั้งสองคนเดินผ่านลำธารตื้นๆแห่งหนึ่งเข้าเขตป่าทึบมองเลยเห็นขุนเขาเกลื่อนกลาดไปทั่วเจ้าจันชี้มือไปที่กระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งที่เชิงเขาแล้วพูดกับนายตำรวจพี่ดำกับนายสุนทรอยู่ที่หน้ากระท่อมนั่นแหละนายร้อยตำรวจตรีอวยชัยขมวดคิ้วย่นเอ๊ะไอ้น้องชายนั่นน่ะเหรอไข่เสือดำเจ้าจันหัวเราะไม่ใช่หรอกครับเป็นกระท่อมที่อาศัยชั่วคราวของพี่ดำไข่ของพี่ดำอยู่ลึกเข้าไปอีกแต่จะอยู่ที่ไหนนะผมไม่ทราบหรอกครับร้อยตำรวจตรีอวยชัยหมดกำลังใจทันทีผู้บังคับกองท่านพูดไว้ไม่มีผิดเสือดำเป็นจอมโจรที่เฉลียวฉลาดลึกซึ้งเต็มไปด้วยไหวพริบปฏิภาณท่านผู้บังคับกองใช้ให้เขามาสืบตำแหน่งแห่งที่ของขุนโจรแต่เขาก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าค่ายของเสือดำอยู่ที่ไหนเด็กหนุ่มพาเขาตรงมาที่กระท่อมร้อยตำรวจตรีอวยชัยจ้องตาเขม็งมองดูขุนโจรซึ่งยืนเด่นอยู่หน้ากระท่อมตามลำพังที่ไหล่ขวาของขุนโจรมีสเตนสะพายอยู่หนึ่งกระบอกเขารู้ทันทีว่าเจ้าของร่างอันองอาจผึ่งผายคนนี้คือเจ้าพ่อแห่งกาญจนบุรีทางขวามือของเสือดำสุนทรถูกมัดอยู่กับต้นไม้ต้นหนึ่งขุนโจรเลยเห็นนายตำรวจหนุ่มเดินตรงเข้ามาหาสวัสดีครับเขากล่าวทักทายอย่างนอบน้อมและหันมาทางเด็กหนุ่มโบกมือให้กลับไปร้อยตำรวจตรีอวยชัยยกมือไหว้เขาแกล้งทำกิริยาหวาดกลัวสวัสดีครับพี่ดำพี่ฉลวยใช้ผมเป็นผู้แทนมาเจรจากับพี่ดำแล้วเขาก็หันไปทางสุนทรขยิบตาเสียก่อนจึงกล่าวทักคุณผู้หญิงเป็นห่วงคุณพี่มากเชียวครับแต่ผมได้รับรองกับแกไว้แล้วว่าคุณพี่คงไม่เป็นอันตรายอะไรสุนทรยิ้มเจื่อนเจื่อนเขารู้ว่าผู้แทนของพันยาเขาจะต้องเป็นในตำรวจคนใดคนหนึ่งดังนั้นจึงแกล้งทำเป็นทักทายกับร้อยตำรวจตรีอวยชัยอย่างกันเองไม่มีอะไรหรอกพี่สบายดีพี่เพิ่งถูกมัดเมื่อสักครู่นี้เองร้อยตำรวจตรีอวยชัยหันมาทางขุนโจรพอสบตากันรับผินก็กล่าวขึ้นคุณเตรียมเงินหมื่นบาทมาเรียบร้อยแล้วหรือยังครับร้อยตำรวจตรีอวยชัยถอนหายใจเบาๆเปล่าครับพี่ฉลวยได้วิ่งเต้นหาเงินสดได้เพียง 7,000 บาทเท่านั้นเงินฝากไว้ทางธนาคารกรุงเทพจะไปถอนมาก็ไม่ทันพี่ฉลวยจึงให้ผมมาพบกับพี่ดำเพื่อขอความกรุณาลดเงินค่าถ่ายตัวลง 7,000 บาทนึกว่ากรุณาเราเธอครับโช
จอมโจรหัวเราะเสียงเกร้าสัญญาต้องเป็นสัญญาน้องชายคนอย่างเสือดำลงลั่นวาจาออกมาแล้วเป็นไม่ยอมคืนคำสุนทรพูดเสริมขึ้นควรจะเห็นใจและก็สงสารฉันบ้างสิเสือดำขุนโจรหันกวับไปทางเหยื่อของเขาซึ่งถูกมัดอยู่กับต้นไม้ผมเสียใจเหลือเกินคุณสุนทรผมรู้ดีว่าคุณมีเงินนับแสนในตอนแรกผมให้ลูกน้องของผมนำจดหมายไปถึงคุณนายขอรบกวนพึ่งเงินคุณเพียง1,000 บาทเท่านั้นแต่คุณปฏิเสธมิหนำซ้ำยังจะเล่นงานคนของผมอีกผมจึงต้องบุกบันเสี่ยงภัยเข้าไปในเมืองจับเอาตัวคุณมาแล้วก็ตั้งค่าตัวไว้10,000 บาทพูดจบเขาก็หันมาทางร้อยตำรวจตรีอวยชัยกลับไปเดี๋ยวนี้เลยน้องชายไปบอกคุณนายเถอะว่ากันให้เวลาพรุ่งนี้อีกวันเดียวถ้าพรุ่งนี้พระอาทิตย์ตกไม่มีใครนำเงิน10,000มาถ่ายตัวคุณสุนทรกันก็จำเป็นจะต้องสังหารเสียจอมโจรอย่างกันในลั่นวาจาออกไปแล้วจะไม่ยอมคืนคำเป็นอันขาดนายตำรวจหนุ่มรู้สึกว่าเสือดำเป็นขุนโจรที่เข้มแข็งเด็ดขาดที่สุดเขามองไปรอบๆบริเวณไม่ปรากฏว่ามีสมุนของเสือดำอยู่ในที่นี้เลยด้านหลังกระท่อมเป็นภูเขาทางขวามือเป็นที่ราบสูงและซ้ายมือเป็นป่าโปร่งร้อยตำรวจตรีอวยชัยตัดสินใจเด็ดขาดเขาจะถือโอกาสนี้จับกุมเสือดำให้ได้เขามีปืนพกติดตัวมา1 กระบอกและกุญแจมือใหม่เอี่ยม1 คู่ถึงแม้ว่าเสือดำมีสเตนอยู่ที่บ่าและมีปืนพกอยู่ที่เอว2 กระบอกถ้าหากว่าเขาใช้ปืนขู่เสือดำไว้ก่อนขุนโจรก็คงจะเสียท่าเขายอมให้เขาจับกุมโดยดีร้อยตำรวจตรีอวยชัยยอมเสี่ยงโชคกับความเป็นความตายนายตำรวจหนุ่มแกล้งหันมาพูดกับสุนทรคุณพี่ช่วยพูดกับพี่ดำหน่อยสิครับสุนทรพยักหน้ารับคำและก็กล่าวขึ้นฉันเป็นพ่อค้าเธอก็ทราบดีแล้วเสือดำเรามีแต่สินค้านับจำนวนแสนส่วนเงินสดต้องใช้เป็นทุนหมุนเวียนควรจะเห็นใจฉันบ้าง 7,000 บาทสำหรับค่าตัวของฉันไม่ใช่เงินเล็กน้อยเลยมันคงจะช่วยให้เธอได้รับความสุขสบายไปหลายเดือนขุนโจรหัวเราะผมได้บอกคุณแล้วว่าผมลดหย่อนให้คุณไม่ได้เงิน10,000 บาทกับชีวิตของคุณอย่างไหนจะมีค่ามากกว่ากันทำไมคุณนายจะหาเงินให้ผมไม่ได้ถึงแม้เงินสดขาดมือคุณนายจะออกปากขอยืมใครเพียงคำเดียวเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นใครๆเขาก็ต้องช่วยเหลือเพราะคุณกับคุณนายเป็นข้าหบดีผู้มั่งคั่งคนหนึ่งในจังหวัดร้อยตำรวจตรีอวยชัยกระชากปืนพก US Army ที่เหน็บไว้ใต้ผ้าขาวม้าคาดพงออกมาอย่างฉับพลันในขณะที่ขุนโจรกำลังพูดกับนายสุนทรอวยชัยกระจรพรวดเข้าประชิดตัวเสือดำยกปืนพกขึ้นจ้องเมื่อขุนโจรหันมาทางนายตำรวจหนุ่มปากกระบอกปืนพกก็จ้องมาที่ร่างของรพินแล้วยกมือขึ้นเสือดำในนามแห่งเจ้าพนักงานตำรวจกันต้องจับแกแทนที่จะตระหนกตกใจรพินกลับยิ้มด้วยอารมณ์เย็นมือทั้งสองค่อยๆชูขึ้นเหนือศีรษะคุณเป็นนายตำรวจหรือครับนี่เออแน่คุณกล้าหาญอะไรอย่างนี้คุณบังอาจบุกเข้ามาถึงถ้ำเสือตามลำพังอย่าหยิงผมนะครับผมยอมจำนนคุณแล้วพูดจบรับผินก็หัวเราะในลำคอร้อยตำรวจตรีอวยชัยขบกรามแน่นจ่ายเต้นระทึกเขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมขุนโจรถึงได้เยือกเย็นอย่างนี้หยุดแกไม่ต้องพูดอะไรหันหลังมาทางฉันถ้าแกมีทีท่าว่าจะต่อสู้แล้วก็ฉันยิงแกทิ้งเด็ดขาดรับพินหัวเราะอย่างกวนโมโหค่อยๆหันหลังให้นายตำรวจหนุ่มตามคำสั่งผู้หมวดจะยิงผมได้ลงคอเจียวหรือครับ11มมของผู้หมวดจ้องมาที่ผมตลอดเวลาแบบนี้ถ้าผมสู้ผู้หมวดผมก็โง่ที่สุดผมยอมรับละครับเมื่อผู้หมวดเป็นฝ่ายที่กำชีวิตผมไว้ผมก็ต้องยอมเขาปราดเข้ายก US Army จี้หลังขุนโจรบังคับให้เดินผ่านมาที่ต้นไม้แล้วอวยชัยก็ใช้มือข้างซ้ายแก้เชือกที่มัดข้อมือสุนทรออกสุนทรตื่นเต้นยินดีเป็นที่สุดเมื่อเขาได้รับอิสรภาพคุณสุนทรดึงปืนพกในซองปืนไอ้ดำออกครับสเตนของมันปล่อยให้มันสะพายอยู่อย่างนั้นขุนโจรถูกปลดอาวุธแล้วรีวอลเวอร์9มม.ทั้ง2กระบอกถูกสุนทรดึงออกมาจากซองแล้วข้าหาบดีกลางคนก็ยกปืนจ้องมายังร่างของขุนโจรเตรียมพร้อมที่จะกระดิกนิ้วเหนี่ยวไกยิงใบหน้าของนายตำรวจหนุ่มสดชื่นแววตาเป็นประกายแจ่มใสเขาจับจอมโจรได้โดยละม่อม
ร้อยตำรวจตรีอวยชัยล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบกุญแจมือออกมาสั่งให้สุนทรคอยระวังไว้ขณะที่เขาใส่กุญแจมือเสือดำยื่นมือสองข้างออกมาให้กันเสือดำรับพินอมยิ้มเก็บเสียเถอะครับกุญแจมือของคุณน่ะแล้วก็ไอ้ปืนพกขี้ประติ๋วนี่ด้วยเหวี่ยงมาทิ้งเธอผู้มวดอวยชัยยิ้มแค้นๆจะขู่ฝันกันเหรอฉันบอกให้แกยื่นมือให้ฉันถ้าแกขัดขืนฉันจะยิงทันทีเข้าใจคล้ายกับนายตำรวจหนุ่มผู้นี้เป็นเด็กทารกคนหนึ่งซึ่งไม่มีความน่ากลัวอะไรสำหรับเจ้าพ่อกาญจนบุรีขุนโจรยิ้มให้ร้อยตำรวจตรีอวยชัยแล้วพูดเป็นเทิงสรรพยอกถ้าผู้หมวดคิดว่าผู้หมวดจะยิงผมทิ้งได้ง่ายๆทั้งที่ผมไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนยังไงก็เชิญครับแต่ว่าโปรดคิดและก็ตรองดูให้ดีจอมโจรอย่างผมจะโง่เขลาถึงกับพาตัวมาติดกับผู้หมวดเจียวหรือครับร้อยตำรวจตรีอวยชัยขบกรามแน่นอย่าพูดอะไรอีกเสือดำยื่นมือออกมาให้ฉันรับพินหัวเราะอย่างใจเย็นยื่นมือทั้งสองข้างให้โดยดีเชิญสิครับผมรับรองว่าผมไม่สู้ผู้หมวดแน่แต่ผู้หมวดจะต้องไขกุญแจมือภายใน5นาทีนี้ผู้หมวดที่รักเงยหน้าขึ้นหน่อยสิครับมองขึ้นไปบนเนินเขาแล้วผู้หมวดจะเห็นสมุนของผมกำลังจ้องปืนกลตรงมาอย่างผู้หมวดและก็คุณสุนทรด้วยความรวดเร็วฉับพลันนายตำรวจหนุ่มลั่นกุญแจข้อมือขุนโจรทันทีแล้วก็เงยหน้ามองขึ้นไปบนภูเขาร้อยตำรวจตรีอวยชัยสะดุ้งเล็กน้อยเขาเลยเห็นสมุนของเสือดำเกือบ20คนยืนเด่นอยู่ตามชะง่อนหินเรียงรายไปทั่วปืนกลมือและปืนพกถูกจ้องมายังร่างของเขาในท่าเตรียมพร้อมที่จะทำการยิงได้ทุกขณะเสือดำไม่ได้เงยหน้าขึ้นมองดูสมุนของเขาเลยเขาสังเกตเห็นใบหน้าของร้อยตำรวจตรีอวยชัยและสุนทรซีดเผือดผิดปกติเจ้าเอี่ยมยืนเด่นอยู่บนก้อนหินส่งเสียงหัวเราะกังวานแล้วยิงสเตนขึ้นฟ้า1ชุดเป็นการทำลายขวัญสุนทรและร้อยตำรวจตรีอวยชัยแล้วเจ้าเอี่ยมก็ตะโกนลงมาผู้มวดและก็คุณสุนทรครับกรุณาวางปืนพกที่ถืออยู่ในมือลงบนพื้นเดี๋ยวนี้เลยพวกผมกำลังกระหายที่จะยิงคนครับโปรดอย่าขัดคำสั่งผมแล้วกรุณาไขกุญแจมือพี่ดำออกด้วยถ้าผู้มวดยังไม่อยากตายรับพินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไหมล่ะผมบอกผู้มวดแล้วไม่เชื่อผมจอมโจรอย่างผมน่ะแหมมันฉลาดเหลือเกินล่ะครับแล้วเขาก็หัวเราะบรรดาสมุนโจรต่างพากันลงจากภูเขาอย่างรวดเร็วนายตำรวจหนุ่มกับเจ้าทรัพย์จำใจต้องวางปืนพกที่ถืออยู่ในมือลงตามคำสั่งเจ้าเอี่ยมปราดเข้ามายกปากกระบอกสแตนจี้หลังร้อยตำรวจตรีอวยชัยก่อนที่เราจะคุยกันไขกุญแจมือให้ผมก่อนเถอะครับร้อยตำรวจตรีอวยชัยไม่โง่พอที่จะขัดขืนในเมื่อเขาตกอยู่ในอำนาจปากกระบอกปืนตั้งหลายกระบอกเขาล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบลูกกุญแจออกมาและไขกุญแจที่สวมใส่ข้อมือขุนโจรออกรับพินยื่นมือให้อวยชัยจับแต่นายตำรวจหนุ่มไม่ยอมสัมผัสมือกับเขาขอโทษผู้หมวดคือใครครับผมไม่เคยเห็นหน้าเลยคงจะเพิ่งย้ายมาใหม่สิอวยชัยฝืนยิ้มเล็กน้อยกันคือร้อยตำรวจตรีอวยชัยแห่งกองตำรวจภูธรกาญจนบุรีถูกแล้วกันเพิ่งย้ายมาจากกรุงเทพขุนโจรเอื้อมมือรับรีวอลเวอร์ทั้งสองกระบอกที่สมุนคนหนึ่งส่งให้เขายัดมันใส่ลงในซองปืนตามเดิมและรับ US Army 11 มม.ของร้อยตำรวจตรีอวยชัยมาพิจารณาดูปืนของผู้หมวดยังใหม่เอี่ยมและก็สวยงามมากนะครับความจริงปืนพกด้วยกันแล้วไอเนี่ยพิษสองมากกว่าเพื่อนผมรับรองว่าในระยะ30เมตรผมยิงไม่ผิดเลยปืนกระบอกนี้เคยยิงคนมาบ้างหรือยังครับผู้หมวดร้อยตำรวจตรีอวยชัยหัวเราะแต่แววตาของเขาแข็งกร้าวอย่าเย้ยเย้ยกันเลยหน้าเสือดำกันเพียงพร้อมเสียทีแกแล้วนี่แกจะจัดการกันยังไงก็เอากันไม่แคร์ไม่วิตกทั้งนั้นขุนโจรยิ้มอย่างใจเย็นผู้หมวดคงจะใจร้อนเหมือนกับนายตำรวจแทบทุกคนที่เคยไปเชิญกับผมดูเหมือนร้อยตำรวจตรีลิขิตคนเดียวเท่านั้นแหละที่เยือกเย็นกว่าเพื่อนเอ่ยนามถึงนายตำรวจคนนี้อวยชัยก็เสียปราบขึ้นมาทันทีร้อยตำรวจตรีลิขิตเพื่อนนายตำรวจรุ่นก่อนเขา2ปีถูกเสือดำยิงตายอย่างน่าอนาถแต่ทิฏฐิมานะและเกียรติยศของนายตำรวจทำให้เขาไม่ยอมอ่อนน้อมต่อขุนโจร
และพร้อมแล้วที่จะยอมตายเพื่อรักษาเกียรติของเขาแกจะยิงกันอย่างคุณลิขิตอย่างนั้นเหรอเสือดำเชิญเถอะเพื่อนจอมโจรมองดูหน้าเขาและหัวเราะผมไม่ได้โหดร้ายทารุณอย่างนั้นหรอกครับผู้หมวดน่าจะเข้าใจผมดีแล้วผมไม่มีนโยบายที่จะสังหารเจ้าพนักงานผู้ทำงานตามหน้าที่เท่าที่ผมและบริวารของผมได้ทำการต่อสู้เจ้าพนักงานก็เพราะความจำเป็นซึ่งสัญชาตญาณของมนุษย์ทั้งหลายจะต้องต่อสู้ป้องกันตัวของมันเองเมื่อมันมีภัยผู้หมวดได้ทำงานตามหน้าที่ผู้หมวดกล้าหาญชันชัยที่สุดที่เสี่ยงภัยเข้ามาถึงหลังของผมทั้งที่ไม่มีตำรวจติดตามมาเลยและผู้หมวดก็มีปืนพกขี้ประติ๋วเนี่ยเพียงกระบอกเดียวเท่านั้นถึงแม้ขนาดนี้ผู้หมวดตกอยู่ในอำนาจของผมเป็นเฉลยของผมก็ยังไม่ทำร้ายผู้หมวดเป็นอันขาดแต่ผมจะแสดงความศักดิ์สิทธิ์ในวาจาของผมให้ผู้หมวดทราบว่าโจรอย่างผมไม่เคยเสียคำมั่นสัญญาเลยแกหมายความว่ากระไรเสือดำรับพินหันมาทางนายสุนทรขหบดีผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจของเขาใจหายวาบรู้ทันทีว่าชีวิตของเขาไม่ปลอดภัยแล้วผู้หมวดที่รักในจดหมายของผมที่มีไปถึงคุณนายฉลวยผมได้สั่งกำชับไปว่าถ้าหากคุณนายนำความไปแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจทราบหรือคิดหาวิธีหักหลังผมก็จะฆ่าคุณสุนทรเสือดำนายสุนทรร้องเสียงเครือเธอจะฆ่าฉันหรือนี่จอมโจรพยักหน้าและก้มศีรษะลงเล็กน้อยแน่นอนเหลือเกินครับเพื่อความยิ่งใหญ่ของผมเป็นไอ้มหาโจรผมก็ต้องมีวาจาสัตย์ผมเสียใจเหลือเกินครับที่ผมจะต้องยิงคุณทิ้งนายสุนทรตัวสั่นงันงกมองซ้ายมองขวาขยับจะวิ่งหนีแต่สมุนของเสือดำคนหนึ่งรวบตัวไว้ให้ผมจัดการหรือครับพี่ดำเสือดำยิ้มให้สมุนของเขากันเองไอ้น้องชายต้องให้เกียรติยศคุณสุนทรบ้างเขาควรจะตายด้วยมือของกันเอาไปมัดไว้ที่ต้นไม้ต้นนั้นตามเดิมสุนทรมีกิริยาท่าทางเหมือนกับจะเป็นลมความรักตัวกลัวตายบังเกิดขึ้นแก่เขาเป็นล้นพ้นสมุนโจร3คนช่วยกันฉุดกระชากลากเขาไปที่ต้นไม้จัดแจงมัดมือทั้งสองข้างการกระทําเช่นนี้ก่อให้นายตำรวจหนุ่มเดือดดาลอย่างที่สุดร้อยตำรวจตรีอวยชัยยกมือชี้หน้าขุนโจรแล้วพูดขึ้นด้วยเสียงอันดังแกอวดอ้างยกย่องตัวเองว่าแกเป็นขุนโจรที่มีศีลธรรมการยิงคนทิ้งแบบเนี้ยน่ะเหรอคือศีลธรรมและความเป็นลูกผู้ชายของแกรับพินขมวดคิ้วย่นแต่แล้วเขาก็หัวเราะผู้หมวดน่าจะเข้าใจผมให้ดีกว่านี้ถ้าผมสั่งยิงเป้าผู้หมวดสิครับถึงจะเรียกว่าผมโหดเหี้ยมปราศจากมนุษยธรรมและก็ศีลธรรมอวยชัยขยับจะเข้าประชิด ตัวเสือดำแต่เจ้าเอี่ยมยกสแตนจ้องไว้ขุนจรหัวร้อเสียงกังวานถ้าผู้หมวดโมโหจนลืมตัวกระแทกหน้าผมหรือเตะผมสักปั๊บไอ้เด็กๆพวกนี้มันก็คงเล่นงานผู้หมวดปลุกพรุนไปทั้งตัวทำใจให้เยือกเย็นเถอะครับไม่มีประโยชน์อะไรสักนิดที่ผู้หมวดจะเอาแต่โมโหฉุนเฉียวเพราะผมเป็นผู้ถือไพ่ตายไว้ในมือแกหัวร้ายที่สุดป่าเถื่อนที่สุดอวยชัยร้องตะโกนป่าเถื่อนหรือครับเสียใจเหลือเกินที่ผู้หมวดเข้าใจแบบนี้ผมเป็นนายโจรผู้หมวดลองคิดดูถ้าผมไม่รักษาวาจาสัตย์ความเป็นโจรของผมก็จีรังยั่งยืนอยู่ไม่ได้คุณนายฉลวยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผมคุณนายฉลวยมีเจตนาที่จะให้ผู้หมวดจบชีวิตผมแต่โชคชัยช่วยให้ผมรอดตัวได้เมื่อผมไม่ตายคุณสุนทรก็ต้องตายพูดจบเขาก็ปลดสเตนคู่มือออกจากบ่าคุณอวยชัยสุนทรร้องลั่นและดิ้นรนจะให้เชือกหลุดจากข้อมือของเขาช่วยผมด้วยครับคุณอวยชัยร้อยตำรวจตรีหนุ่มถอนให้ใจหนักๆและพูดกับขุนจรด้วยเสียงอ่อนรับพินหัวเราะอีกครั้งโบกมือให้ลูกน้องของเขาออกมาพ้นทางเปินผู้หมวดรู้จักชื่อผมเหมือนกันหรือครับถูกแล้วการรู้จักชื่อและก็ประวัติของแกดีแกไม่ใช่คนใจทมิฬหินชาติแกเป็นขุนโจรที่เคยมีอดีตการรุ่งเรืองแกมีวิชาความรู้ไม่ยิ่งยนต์กว่ากันเลยแกได้รับการอบรมศึกษาอย่างดีมาแล้วด้วยมนุษยธรรมกันบอกแกตามตรงว่ากันทนดูเพื่อนมนุษย์ที่ไม่มีความผิดถูกยิงตายต่อหน้ากันไม่ได้กันจำเป็นจะต้องขอร้องแกรับพินคุณสุนทรไม่มีอาวุธไม่มีทางต่อสู้
ขาจะต้องตายอย่างน่าทุเรศที่สุดนึกดูบ้างสิว่าบุตรภรรยาและก็ญาติมิตรของเขาจะเศร้าโศกเสียใจขนาดไหนใบหน้าของขุนโจรเคร่งขรึมรอยยิ้มสิ้นสุดลงแล้วจิตใจของเขาแข็งแกร่งคำว่ากรุณาสำหรับสุนทรได้สูญสิ้นไปจากความรู้สึกของเขาแล้วรพินมองดูหน้านายตำรวจหนุ่มด้วยความไม่พอใจแล้วเขาก็พูดกับร้อยตำรวจตรีอวยชัยด้วยเสียงแข็งกร้าวคุณอวยชัยผมเสียใจที่ผมจะต้องยิงคุณสุนทรเพื่อความเป็นโจรของผมเหมือนอย่างที่ได้เรียนให้คุณทราบแล้วคุณจะทนดูได้หรือไม่คุณก็ต้องดูคุณจะได้นำความไปเล่าให้คุณฉลวยฟังว่าผมได้สังหารคุณสุนทรแล้วเพราะคุณฉลวยคิดหักหลังผมมีเจตนาจะให้ตำรวจสังหารผมเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าทายผมจะยิงคุณสุนทรเดี๋ยวนี้แหละครับแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะขอร้องผมอีกร้อยตำรวจตรีอวยชัยขบกรามกรอดแกทารุณมากดีละฉันคงมีโอกาสได้พบกับแกอีกยินดีครับผมเป็นโจรก็ต้องพบกับตำรวจเสมอถ้าผมเพียงพล้ำแล้วก็สังหารผมเลยครับไม่ต้องเวทนาสงสารพูดจบเขาก็หันมาทางบริวารของเขาเปลี่ยนสีหน้าเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสไอ้น้องชายคุมตัวผู้หมวดไว้ปืนพกและปืนกลมือถูกจี้หลังนายตำรวจหนุ่มทันทีเสือดำถือสแตนเดินเข้ามาหาเหยื่อของเขาซึ่งกำลังหวาดกลัวความตายแทบจะเป็นบ้าเสือดำกรุณาฉันเถอะโปรดปล่อยฉันไปฉันยินดีจะจ่ายเงินให้แก 20,000 บาทอย่าฆ่าฉันเลยนะเสือดำขุนโจรยิ้มเศร้าๆคุณพูดกับผมอย่างนี้มันสายเกินไปแล้วคุณสุนทรครับโปรดอโหสิผมเถอะอย่าได้อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกับผมเลยผมเสียใจมากที่ผมต้องฆ่าคุณทั้งที่ผมเองก็สงสารและเห็นใจคุณมากถ้าหากว่าผมไม่ทำแบบนี้ผมก็เป็นนายโจรต่อไปไม่ได้ชาวเมืองการและก็สุพรรณบุรีหวาดเกรงผมก็เพราะผมเป็นขุนโจรที่รักษาวาจาสัตว์เสือดำสุนทรร้องสุดเสียงเมื่อขุนโจรถอยหลังออกห่างจากเขาและยกปืนกลมือขึ้นประทับโอ้ยฉันกลัวแล้วอย่าโอ้ยอย่ายิงฉันคุณอวยชัยช่วยผมด้วยสิครับนายตำรวจหนุ่มเบือนหน้าหนีไม่กล้ามองไปทางสุนทรเสือดำต้องตัดสินใจอย่างยากเย็นก่อนที่เขาจะปล่อยกระสุนออกไปจากลำกล้องเขาเกือบจะทำไม่ลงเมื่อเห็นสุนทรดิ้นรนอย่างน่าสงสารแต่เขาเป็นโจรเขาก็ต้องทำศูนย์ปืนสแตนหมายระดับหน้าอกสุนทรในระยะห่างเพียง2เมตรเท่านั้นสมุนโจรยืนนิ่งเฉยมองดูความเด็ดขาดของเสือดำซึ่งพวกเขานักโทษแหกคุกเพิ่งได้เลยเห็นเป็นครั้งแรกบางคนก็ไม่กล้ามองเพราะนึกสยองใจในการฆ่าคนอย่างเลือดเย็นเช่นนี้นิ้วของขุนโจรเหนี่ยวไกปืนแล้วเสียงสเตนแผดคำรามขึ้นหนึ่งชุดประกายไฟวาบออกมาจากปากกระบอกพร้อมกับกลุ่มควันดินปืนกระสุนหลายนัดทะลุอกสุนทรออกทางเบื้องหลังและบางนัดก็ฝังแน่นลงไปในลำต้นของต้นไม้เสือดำถอนให้ใจเฮือกใหญ่มองดูเฉลยของเขาซึ่งสิ้นใจตายไปแล้วโลหิตไหลแดงชุ่มโชกเสื้อในตาของสุนทรยังลืมโพลงแสดงว่าเขาตระหนกตกใจที่สุดก่อนที่เขาจะถูกกระสุนปืนความเงียบสงัดวังเวงใจปกคลุมไปทั่วรับพินสะพายสเตนไว้กับบ่าเขาตามเดิมความเศร้าใจบังเกิดขึ้นแก่เขาไม่ใช่น้อยขุนโจรถอดหมวกสักหลาดดำออกก้มศีรษะกระทำความเคารพท่านคหบดีซึ่งเป็นเหยื่อกระสุนปืนของเขาคุณสุนทรไปสู่ที่ชอบเถอะครับและก็โปรดอโหสิกรรมให้ผมด้วยนายตำรวจหนุ่มร้องขึ้นดังๆรับพินแกเหี้ยมโหดที่สุดยิงกันซิอีกคนหนึ่งสิวะยิงซิอย่าให้กันนำความโหดร้ายของแกไปเล่าให้ใครฟังเลยขุนโจรล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบซองบุหรี่มาขีดไฟออกมาจุดโศกมวลหนึ่งแล้วเดินเข้ามาเผชิญหน้าร้อยตำรวจตรีอวยชัยในระยะใกล้ชิดผู้หมวดที่รักผมได้อธิบายความจำเป็นของผมให้ผู้หมวดทราบแล้วในการที่ผมต้องสังหารคุณสุนทรเมื่อผู้หมวดประณามผมว่าผมเป็นขุนโจรที่โหดเหี้ยมไร้ความเมตตากรุณาก็แล้วแต่ใจเถอะครับสำหรับผู้หมวดไม่มีความจำเป็นอะไรที่ผมจะต้องสังหารถ้าอย่างนั้นแกจะทำยังไงกับฉันต่อไปกักกันตัวฉันไว้เป็นเฉลยของแกอย่างนั้นเหรอเสือดำหัวเราะก็ไม่จำเป็นอีกละครับผู้หมวดผมจะปล่อยตัวผู้หมวดให้เป็นอิสระ
และพวกเราจะไปส่งผู้หมวดที่หมู่บ้านชาวป่าเดี๋ยวนี้แหละผมขอเรียนให้ทราบไว้ด้วยว่าถ้าผู้หมวดจะนำตำรวจมาเล่นงานผมแล้วก็โปรดอย่าได้จับกลุ่มพวกชาวบ้านป่าเป็นอันขาดคนเหล่านั้นมีสัมมาอาชีพตั้งมั่นอยู่ในสุจริตธรรมแต่เขาเกรงกลัวอิทธิพลของผมขอเถิดเถอะครับอย่าให้เขาเดือดร้อนเลยนายตำรวจหนุ่มยิ้มเล็กน้อยจิตใจของเขาเดือดดาลที่สุดขอบใจที่แกปล่อยกันเป็นอิสระแล้วพินกันคงจะได้พบกับแกอีกถ้าแกไม่ชิงหนีออกไปจากเขตจังหวัดกาญจนบุรีโอ้ไม่หนีหรอกครับผู้หมวดมันเป็นถิ่นทำมาหากินของผมผู้หมวดมาผมก็ต้องหลบหนีก่อนแต่ถ้าจนมุมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรผมจำเป็นต้องสู้จนกระสุนนัดสุดท้ายผู้หมวดคงจะทราบดีแล้วว่าผมอาศัยอยู่ในป่านี่มานานถ้าหากผู้หมวดจะมาเล่นงานผมผมก็ต้องสู้แต่ถ้าผู้หมวดอยากจะมาเที่ยวป่าเพื่อพักผ่อนอิริยาบถและถ้าผู้หมวดมาคนเดียวแบบเนี้ยผมก็ยินดีรับอาสาพาผู้หมวดไปเที่ยวจะไปพม่าหรือดงกะเหรี่ยงก็แล้วแต่ใจเธอครับสาวๆในดงกะเหรี่ยงจะทำให้ผู้หมวดลืมคู่รักในกรุงเทพทันทีคราวนี้ร้อยตำรวจตรีอวยชัยหัวเราะออกมาได้แกเป็นคนมีอารมณ์เยือกเย็นดีมากขุนโจรยิ้มให้นายตำรวจหนุ่มเป็นธรรมดาครับถ้าผมเลือดร้อนผมก็ถูกตำรวจยิงตายนานแล้วต่างคนต่างมองดูหน้ากันแล้วร้อยตำรวจตรีอวยชัยก็เอ่ยขึ้นกันจะกลับละพินกันจะยอมอับอายขายหน้าผู้บังคับบัญชาและก็เพื่อนตำรวจของกันตลอดจนชาวกาญจนบุรีเท่าที่กันได้เสียทีแกในคราวนี้แต่จำไว้ว่ากันจะมาพบแกอีกในวันสองวันเนี่ยถ้ากันปราบแกไม่ได้กันก็ยินดีจะยื่นใบลาออกจากราชการเพราะกันหมดความสามารถขุนโจรจุปากขมวดคิ้วเข้าหากันผมเห็นใจมากเดียวครับผมเองทำให้นายตำรวจชั้นอัศวินต้องลาออกจากราชการไปหลายคนแล้วเพราะไม่สามารถจะปราบปรามผมได้และเขาได้ให้สัตย์ปฏิญาณไว้สำหรับคุณคุณยังเด็กมากคุณเป็นชายหนุ่มที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวผมไม่เถียงแต่ไหวพริบปฏิภาณของคุณอาจจะน้อยเกินไปน่ากลัวเหลือเกินครับกรมตำรวจคงจะเสียดายถ้าหากว่าคุณยื่นใบลาออกจากราชการร้อยตำรวจตรีอวยชัยเค้นหัวเราะอย่าเพิ่งย่อกันรับพินขอให้กันจากแกไปก่อนการเผชิญกับเสือร้ายอย่างแกแบบนี้กันชอบนักกันไปละเสือดำช่วยไปส่งกันที่หมู่บ้านหน่อยสิแล้วก็แกจะไม่คืนปืนพกของกันให้เหรอกันจะได้เอาไว้ป้องกันตัวระหว่างเดินทางบุกป่าเข้าไปในเมืองขุนโจรนิ่งอึ้งอยู่สักครู่ได้ครับผมจะคืนให้ขณะที่คุณจะขึ้นหลังม้าเชิญเถอะครับพูดจบเขาก็หันมาทางบริวารของเขาไอ้น้องชายแกช่วยกันนำศพคุณสุนทรไปฝังหน่อยสิอย่าทิ้งศพไว้ให้อุจารในตาเลยไม่ต้องเป็นห่วงกันล็อกกันกระเอี่ยมจะไปส่งผู้หมวดที่หมู่บ้านใน15นาทีนั้นเองขุนโจรกับสมุนคนโปรดของเขาก็พาตัวร้อยตำรวจตรีอวยชัยมาถึงหมู่บ้านของชาวป่าในฟุ้งชายวัยกลางคนหัวหน้าชาวบ้านป่ากำลังให้ม้าของร้อยตำรวจตรีอวยชัยกินหญ้าและข้าวเปลือกเจ้าจันเด็กหนุ่มยืนอยู่ข้างๆเมื่อขุนโจรเดินเข้ามาทั้งสองคนก็เงยหน้ามองดูเขารับพินยกมือขวาโบกให้ชายกลางคนสวัสดีจ้าพี่ฟุ้งในฟุ้งยิ้มให้เขาสวัสดีครับนายรพินปราดเขายกมือตบหลังในฟุ้งด้วยความรักและนับถือพี่ฟุ้งคงจะตื่นเต้นแปลกใจมากถ้าฉันจะบอกพี่ฟุ้งว่าคุณคนนี้ก็คือนายร้อยตำรวจแห่งกาญจนบุรีนายฟุ้งหน้าตื่นมองดูร้อยตำรวจตรีอวยชัยด้วยความเกรงกลัวแล้วรีบยกมือไหว้เขาแต่อวยชัยไม่ได้สนใจเลยเขาพูดกับรพินห้วนๆกะลาแกละรพินขุนโจรซ่อนยิ้มไว้ในหน้าแดดกำลังร้อนมากพักผ่อนรับประทานอาหารซะก่อนเถอะครับผู้หมวดผมจะให้พี่ฟงขจัดอาหารว่างให้ผู้หมวดเดี๋ยวนี้นายตำรวจหนุ่มฝืนหัวเราะไม่ต้องล็อกขอบใจมากกันจะกลับละหรือครับถ้าอย่างนั้นก็เชิญเถอะครับพูดจบเขาก็ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบ US Army 11มม.ออกมาเขาถอดแมกกาซีนออกส่งปืนให้ร้อยตำรวจตรีอวยชัยนี่ครับปืนของผู้หมวดอวยชัยพูดพล่องออกมาทันทีมีแต่ปืนไม่มีลูกมันจะมีประโยชน์อะไรรับพินหัวเราะขึ้นม้าเสียก่อนผู้หมวดที่รักของผมและผมจะส่งแมกกาซีนให้เพื่อความปลอดภัยของผมนั่นแหละ
ถ้าผมไม่ทำแบบนี้ผมก็โง่บัดซบเต็มทนกระสุน11มม.น่ะอย่าว่าแต่คนเลยครับช้างก็อยู่ถ้าผู้มวลนึกสนุกขึ้นมากดผมป้องเข้าให้ผมก็จ่อเท่านั้นนายตำรวจหนุ่มเดือดดาลอย่างที่สุดเขาไม่อาจจะทำอะไรได้เขาแก้บังเหียนม้าออกเหยียบกลอนก้าวขึ้นไปนั่งบนหลังของมัน US Army อยู่ในกระเป๋ากางเกงของเขาร็อบพินเดินมาหยุดยืนข้างๆม้าส่งแมกกาซีนให้และก็พูดยิ้มยิ้มนี่ครับขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับร้อยตำรวจตรีอวยชัยบังคับม้าวิ่งเหาะๆไปจากที่นั้นทันทีและเมื่อเขาเหลียวกลับมาเขาได้เลยเห็นเสือดำยกมือขวาโบกให้เขาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสร้อยตำรวจตรีอวยชัยก้าวขึ้นบันไดสถานีตำรวจอย่างร้อนรนใบหน้าของเขาหม่นหมองนายตำรวจหนุ่มเพิ่งกลับมาจากป่าเดี๋ยวนี้เองเขาคงแต่งกายพลเรือนในชุดเดิมบรรดานายสิบและพลตำรวจต่างลุกขึ้นยืนตรงกระทำความเคารพเขาแต่ไม่มีใครทราบความจริงว่าเขาไปไหนมาเพราะท่านผู้บังคับกองกำชับให้เขาปิดเป็นความลับในการที่เขาปลอมแปลงตัวเป็นผู้แทนของคุณนายฉลวยพันยายอดรักของนายสุนทรที่ได้สูญสิ้นชีวิตไปแล้วโดยน้ำมือของเสือดำเจ้าพ่อกาญจนบุรีเฮ้ผู้กองอยู่ไหมอวยชัยถามพลตำรวจคนหนึ่งเจ้าของเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ยืนชิดเท้าตรงอยู่ครับผู้หมวดหายไปไหนมาครับกันไปราชการพิเศษผู้กองอยู่ในห้องเหรอครับกำลังวิดพื้นด้วยครับร้อยตำรวจตรีอวยชัยขมวดคิ้วย่นยืนนิ่งอึ้งไปสักครู่ก็ตัดสินใจเด็ดขาดเดินตรงไปยังห้องทางซ้ายมือซึ่งเป็นห้องทำงานของพันตำรวจตรีสุขุมท่านผู้บังคับกองตำรวจภูธรเขาพาตัวเดินเข้าไปในห้องใจเต้นระทึกเมื่อเผชิญหน้ากับผู้บังคับบัญชาของเขาร้อยตำรวจตรีอวยชัยชิดเท้าตรงก้มศีรษะกระทำความเคารพตามระเบียบท่านผู้บังคับกองลืมตาโพลงคุณอวยชัยอุทานออกมาดังๆและก็ยิ้มให้เขานั่งสิคุณเพิ่งมาถึงหรือนี่นั่งนั่งผมอยากจะรู้เรื่องของคุณมากนายตำรวจหนุ่มซุดตัวลงนั่งตรงข้ามกับท่านผู้บังคับกองยังไม่ทันที่เขาจะพูดว่ากระไรพันตำรวจตรีสุขุมก็กล่าวถามว่าไงคุณได้เรื่องมายังไงบ้างคุณได้พบกับไอ้ดำหรือเปล่าและรังของมันอยู่ที่ไหนผมเตรียมกำลังตำรวจและก็อาวุธไว้พร้อมแล้วละอวยชัยถอนให้ใจหนักๆผู้กองครับแล้วแต่จะโปรดเถอะครับผมเสียทีไอ้ดำแล้วผมรู้สึกละอายใจอย่างที่สุดที่ผมต้องเสียเกียรติในคราวนี้ท่านผู้บังคับกองจ้องตาเขม็งมองดูชายหนุ่มอย่างงงๆเล่าให้ผมฟังคุณอวยชัยร้อยตำรวจตรีอวยชัยได้บรรยายเหตุที่เกิดขึ้นให้พันตำรวจตรีสุขุมฟังโดยละเอียดท่านผู้บังคับกองใจหายเมื่อทราบว่าสุนทรถูกเสือดำยิงทิ้งแล้วความอาหารของคุณโจรซึ่งคล้ายกับเป็นการดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามเกียรติตำรวจทำให้ท่านผู้บังคับกองเดือดดาลเสือดำมากท่านได้ซักถามเขาอย่างมากมายและสายตาที่มองในตำรวจนั้นเริ่มแข็งกร้าวร้อยตำรวจตรีอวยชัยยิ้มเศร้าๆผมยอมรับผิดครับผู้กองผมคิดไม่ถึงว่าขณะที่ผมกำลังเจรจากับมันสมุนของมันจะแอบแฝงอยู่บนภูเขาคิดว่าเป็นโอกาสอันดีงามผมก็จะจับตัวมาท่านผู้บังคับกองฝืนหัวเราะไอ้ดำไม่โง่อย่างนั้นหรอกคุณโถน่าสงสารคุณสุนทรเหลือเกินเมียของเขาคงตัดพ้อผมอย่างมากมายเพราะผมได้รับรองกับเขาแล้วว่าคุณสุนทรจะไม่ได้รับอันตรายอะไรจากการกระทำของเสือดำอวยชัยขบกรามแน่นทอดสายตาออกไปนอกหน้าต่างห้องสักครู่หนึ่งก็กล่าวขึ้นผมพร้อมแล้วครับที่จะขอทำการแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งผมรีบเดินทางมาโดยไม่ได้หยุดพักเลยโปรดอนุญาตให้ผมนำกำลังตำรวจไปพบกับไอ้ดำเถอะครับผมจะสังหารมันให้ได้พันตำรวจตรีสุขุมยิ้มให้เขาคุณมั่นใจหรือว่าคุณจะปราบไอ้ดำได้ครับผมมั่นใจที่สุดถ้าคราวนี้ผมเพียงพล้ำเสียที่ไอ้ดำอีกผมกลับมาจากป่าผมจะยื่นใบลาขอลาออกจากราชการทันทีท่านผู้บังคับกองพอใจมากที่อวยชัยได้ให้คำมั่นสัญญากับท่านเช่นนี้ดีแล้วคุณอวยชัยผมเต็มใจอนุญาตให้คุณไปทำงานแก้ตัวใหม่ผมให้เวลาคุณพักผ่อนหนึ่งคืน
พรุ่งนี้6โมงตรงให้คุณนำตำรวจที่ผมจัดไว้เดินทางไปทันทีถ้าหากว่าคราวนี้คุณปราชัยไอ้ดำอีกคุณกับผมก็เห็นจะทำงานร่วมกันไม่ได้อย่างน้อยผมจะขอย้ายคุณไปอยู่ที่อื่นเพราะคุณเป็นผู้ที่หย่อนความสามารถร้อยตำรวจตรีอวยชัยหัวเราะเสียงกร่อยผู้กองไม่ต้องย้ายผมหรอกครับถ้าผมเสียท่าไอ้ดำอีกผมอาจจะยิงตัวตายก็ได้หรือมิฉะนั้นผมจะลาออกจากราชการทันทีเท่าที่ผมเสียท่าไอ้ดำคราวนี้ก็เพราะผมตัวคนเดียวไม่มีตำรวจติดตามไปด้วยอาวุธติดตัวก็มีแต่ปืนพกกระบอกเดียวเท่านั้นคราวนี้ผมไปกับตำรวจตั้ง20คนมีอาวุธปืนทันสมัยผมจะพยายามสังหารไอ้ดำให้ได้ผมขออวยพรให้โชคชัยจงเป็นของคุณขอบคุณครับท่านผู้บังคับกองเปิดแฟ้มปกแข็งอ่านหนังสือราชการต่อไปแล้วก็พูดขึ้นไปเปรยไปพักผ่อนได้แล้วก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจให้มากมายเกินไปผิดย่อมเป็นครูเป็นบทเรียนอันมีค่าของชีวิตคนที่ไม่เคยทำผิดก็คือคนที่ไม่ได้ทำอะไรร้อยตำรวจตรีอวยชัยค่อยๆลุกขึ้นยืนผมจะจำโอวาทของผู้กองไว้พันตำรวจตรีสุขุมเงยหน้าขึ้นมองดูเขาคุณบอกให้นายร้อยเวรมาพบผมประเดี๋ยวผมจะสั่งให้เขาเตรียมปืนและก็กระสุนไว้โอ้ขำๆไปหาผมที่บ้านหน่อยนะผมอยากจะคุยกับคุณเป็นส่วนตัวครับแล้วชายหนุ่มก็ก้มศีรษะกระทำความเคารพหมุนตัวกลับเดินออกไปจากห้องท่านผู้บังคับกองในชั่วโมงนั้นเองตำรวจภูธรทั้งสถานีต่างก็ทราบความจริงว่าผู้บังคับหมวดหนุ่มเสียทีเสือดำแต่รอดตายกลับมาได้พวกตำรวจได้วิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องนี้บรรดานายตำรวจต่างกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ช่วยกันปิดบังข่าวไว้เพื่อป้องกันเกียรติยศของตำรวจไว้และเพื่อไม่ให้ผู้ร้ายได้ใจพันตำรวจตรีสุขุมยังไม่กล้าบอกความจริงให้นางฉลวยภรรยาของนายสุนทรทราบว่าสามีของหล่อนถูกเสือดำยิงทิ้งไปแล้วท่านจะเรียกตัวมาบอกให้ทราบก็คือเมื่อร้อยตำรวจตรีอวยชัยกับตำรวจในบังคับบัญชากลับมาจากป่าซึ่งทำให้ผู้บังคับกองเชื่อว่าอย่างไรเสียร้อยตำรวจตรีอวยชัยก็คงสังหารขุนโจรได้ในคราวนี้พวกตำรวจที่จะเดินทางไปกับอวยชัยตื่นเต้นไปตามๆกัน